เลขาคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาสวมบทเตมีใบ้ปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติยอมรับสแกนเข้มการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 13:13 นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขากฤษฎีกาพร้อมใจสวมบทเตมีใบ้ไม่พูดปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติมีคดีในต่างประเทศยอมรับสแกนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:50 นวันที่20สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนางณัฐตจารีอนันตสิงห์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินลงจากห้องประชุมทางตึกบัญชาการ2มาพร้อมกันผู้สื่อข่าวถามถึงการตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยนางณัฐตจารีได้ชี้ให้ไปถามทางนายปกรณ์เมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะมีความเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่นางณัฐตจารียิ้มยักหน้ารับพร้อมนำมือมาปิดปากเมื่อถามย้ำว่ามีการส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาให้ตรวจสอบบ้างหรือยังนางณัฐตจารียังคงปฏิเสธตอบคำถามพร้อมโบกมือให้สื่อมวลชนและไม่ตอบเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับกรณีเคยมีคดีในต่างประเทศขณะที่นายปกรณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องตรวจสอบประวัติผู้ที่มาเป็นรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นโดยโบกมือพร้อมนำมือปิดปากเช่นเดียวกับนางณัฐตจารีเมื่อถามย้ำถึงกรณีอาจารย์ธรรมนัสที่เคยมีคดีในต่างประเทศจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เลขากฤษฎีกาทำท่าจูปากก่อนปิดประตูรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีคลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่แต่งงานใหญ่โตบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 13:58 น16ปีไม่ค่อยมีคนรู้คลาวเดียลุ้นสามีเศรษฐีพันล้านชาวพม่าให้อุ้มท้องในวัย40อัพเผยเหตุไม่จัดงานแต่งใหญ่โตเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่ากลับมาเปรี้ยงปร้างในซีรีส์สืบสันดานล่าสุดคลาวเดียจักรพันธ์มาเผยเรื่องราวความรักกับคู่ชีวิตเศรษฐีพันล้านชาวพม่าองทีฮาว่าจะครึ่งปีที่16แล้วจริงๆคลาวเดียแต่งงานแล้วช่วงโควิดประมาณปี2020คนในครอบครัวรู้แต่ไม่ได้จัดงานใหญ่โตคลาวเดียรู้สึกว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การแต่งงานเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นดีกว่าอ่านข่าวคนลุกคลาวเดียพักวังเก่าที่พม่าเจอดีพีโผล่แฟนหาว่าหลอนเจอเองช็อกเลยคลิปถามถึงการมีทายาทคลาวเดียอายุ44แล้วจะ45แล้วแต่เก็บไข่ไว้แล้วตั้งแต่ก่อนอายุ40ไข่เยอะมากเลยนะไข่26อันแข็งแรง21อันเก็บไว้ตอนอายุ38คือตอนนั้นเคยไปออกรายการแล้วได้คุยกับคุณหมอก็เลยเก็บข้อมูลไว้ตอนนั้นคือจริงๆช่วงอายุ34ถึง35จนถึงเกือบ40เป็นช่วงที่เราอยากมีลูกแต่แฟนไม่อยากมีเราเป็นคนไม่พุชใครอยู่แล้วพอมาอายุ40ถึง42มันไม่น่าจะไหวอย่างเดียวกลัวมีตอนนี้แล้วลูกกว่าจะโตจะเข้ามหาลัยเราจะอายุ70หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแฟนก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้นด้วยแฟนดูซีรีส์ผลงานเราไหมเขาก็ได้ดูก็บอกว่าสนุกที่ผ่านมาเขาก็จะดูผลงานคลาวเดียบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะต้องดูงานเราทุกเรื่องอะไรแบบนี้แต่ซีรีส์อันนี้ดูทุกคนทางครอบครัวเขาก็ดูมันเหมือนดูแล้วติดแบบหยุดไม่ได้
เขาเป็นคนที่เข้าใจเวลาเราทำงานแต่ที่ผ่านมาเขาจะติดใจงานเราตรงที่ว่าเวลาทำงานในวงการมันจะไม่มีวันหยุดมันไม่สามารถแพลนได้ล่วงหน้าเพราะเขาก็ทำงานหนักถึงจะอยู่กันมานานยังไงแต่ก็ต้องปรับตัวกันอยู่อิงเผยบิ๊กป้อมส่งดอกไม้ให้ย้ำฟอร์มรัฐบาลยังไม่มีปชป.สกรีนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 12:55 น.อิงเผยบิ๊กป้อมส่งดอกไม้ให้ย้ำฟอร์มรัฐบาลยังไม่มีปชป.สกรีนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีปล่อยพลังประชารัฐเคลียร์กันเองหลังยังไม่ลงตัวเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพท.เริ่มทยอยเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3เพื่อเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเวลา 12:00 น.อาทินายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายณนัฐ หงชูเวศนายทะเบียนพรรคจากนั้นเวลา 12:00 น.นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ารายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้หรือพรุ่งนี้ซึ่งจะต้องเริ่มพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจบทั้งหมดแต่จะเริ่มทยอยคุยกันเยอะขึ้นเมื่อถามว่ามีการเรียกคุยรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังไม่คุยเรื่องของตำแหน่งได้คุยกันแค่เรื่องงานว่านายเศรษฐาทำอะไรถึงตรงไหนแล้วบ้างและพูดคุยถึงเรื่องบุคคลที่จะต่องานยังไม่ได้คุยกันเรื่องคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรียังไม่ถึงขั้นที่จะเรียบร้อยแต่คงได้ความคืบหน้าแน่นอนเมื่อถามว่าเบื้องต้นในส่วนพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนางสาวแพทองทานกล่าวว่ากำลังหารือขอให้สรุปก่อนแล้วค่อยมาบอกอีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีที่จะมีพรรคประชาธิปัตย์ปชปเข้ามาร่วมด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งว่าจะอย่างไรเมื่อถามถึงการตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ต้องเข้มขึ้นอาจจะทำให้หลายคนไม่ได้ไปต่อนางสาวแพทองทานกล่าวว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลต้องให้แต่ละพรรคไปคุยกันก่อนและให้สกรีนคุณสมบัติของแต่ละคนเมื่อถามว่าตัวของนางสาวแพทองทานดูเหมือนจะเป็นกังวลและเข้มในเรื่องนี้มากนางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็จำเป็นเมื่อถามถึงข่าวการมีชื่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคพลังประชารัฐที่เข้าข่ายอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินางสาวแพทองทานกล่าวว่าต้องสอบถามด้วยว่าหากมีชื่อของคนที่เป็นกังวลและสงสัยแล้วส่งไปทางทำเนียบด้วยว่าอย่างไรซึ่งต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายอาจจะต้องมีทีมดูก่อนแล้วค่อยส่งอีกครั้งเอาเป็นว่าเช็คแล้วต้องเช็คอีกรอบเมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาได้ส่งรายชื่อมาถึงพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังไม่ได้ไฟนอลในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็ให้พรรคพลังประชารัฐไปเคลียร์ให้เป็นเรื่องของเขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐติดต่อมาพูดคุยบ้างหรือไม่นางสาวแพทองทาน
กล่าวว่าไม่ได้คุยเลยเมื่อถามว่าได้การแสดงความยินดีอะไรหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าท่านได้ส่งดอกไม้มา